วันนี้เราจะพาไปกราบหลวงพ่อหวนคันติสาโรแห่งวัดชาวเหนือราชบุรีท่านเป็นคนที่นี่อุปสมบทแล้วได้ไปจำพรรษาและทุดงไปหลายแห่งมีโอกาสได้ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรีเจริญสุขสิงห์บุรีได้เรียนคาถาและวิชาต่างๆจากหลวงพ่อสงจันทสโรวัดเจ้าฟ้าสาราลอยชุมพรหลวงพ่อแก้ววัดหัวนาเพชรบุรีและหลวงปู่สายวัดหนองสองห้องสมุทรสาครกลับมาจำพรรษาที่วัดชาวเหนือเมื่อพุทธศักราช2504หลวงพ่อหวนท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นที่ศรัทธาเคารพรักใคร่ของชาวบ้านเป็นพระสงฆ์ผู้มีเมตตาช่วยพัฒนาวัดและสั่งสอนให้ลูกหลานทำความดีท่านได้ละสังขารลงเมื่อพุทธศักราช2555ทิ้งเอาไว้แต่คุณงามความดีให้เราได้จดจำกันตลอดไป